น้ำท่วมมาแล้วต้องระวังโรคฉี่หนูช่วงนี้ประเทศไทยต้องเจอทั้งมรสุมและพายุทำให้ฝนตกหนักและน้ำท่วมเฉียบพลันได้ค่ะนอกจากจะต้องเตรียมขนของยกขึ้นที่สูงแล้วโรคสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังที่มักจะมาพร้อมกับน้ำท่วมนั่นก็คือโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปรอซิสนั่นเองค่ะโรคฉี่หนูเกิดจากการติดเชื้อที่ปนเปื้อนออกมากับฉี่ของหนูหมูวัวควายหากเกิดฝนตกน้ำท่วมขังฉี่ของสัตว์ก็จะปนเปื้อนไปกับน้ำเมื่อโดนลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานานๆก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ค่ะหากเกิดฝนตกหนักเจอน้ำท่วมขังที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรอย่างแรกเลยค่ะคือการสวมใส่รองเท้าบูทเพื่อต้องเจอน้ำท่วมขังลุยโคลนหรือในกรณีน้ำลดทำความสะอาดบ้านเก็บข้าวของการสวมใส่รองเท้าบูทจึงเป็นวิธีที่สามารถช่วยป้องกันได้และนอกจากจะป้องกันโรคฉี่หนูแล้วยังช่วยป้องกันสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานอย่างเช่นงูตะขาบได้อีกด้วยค่ะหลังจากเดินลุยน้ำย่ำโคลนต้องรีบอาบน้ำหรือล้างมือล้างเท้าทันทีเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดเวลาเก็บอาหารควรปิดฝาให้มิดชิดเพื่อป้องกันหนูวิ่งฉี่ใส่ค่ะและที่สำคัญผู้ใหญ่ต้องคอยดูแลแนะนำบุตรหลานงดลงเล่นน้ำขังเพื่อป้องกันโรคฉี่หนูหากลุยน้ำย่ำโคลนมีไข้ปวดตัวปวดน่องโคนขาหรือบั้นเอวให้รีบพบแพทย์ทันทีช่วยลดโรครุนแรงได้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ค่ะ